ไปกินโรตีนะนะครับเจ้าดังของเชียงใหม่ขายหมดตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านฮะอะไรอะคุณยังไงอะต้องเป็นยังไงกันอย่างนั้นต้องโทรนี่ไงคุณดูสิจะไม่หมดได้ยังไงเขาไม่นั่งคิวกันเนี่ยยาวยืดขนาดนี้ลูกค้าชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวตามกระแสรีวิวในโซเชียลไงมารอรับบัตรคิวแล้วก็สั่งออเดอร์ที่ร้านโรตีนั้นนะนะก่อนร้านเนี่ยเปิดนานนับชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่อยากพลาดความอร่อยบางคนมาตั้งแต่4โมงเย็นขณะที่ร้านเริ่มแจกบัตรคิวตอน5โมงครึ่งนะฉันนั่งรอได้ไม่เป็นไรฉันก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปใช่พี่กรณ์นะคะเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมาเกือบ7ปีแล้วแรกๆเนี่ยก็ขายปกติแต่ว่าพอมีลูกค้าชิมไงแล้วก็ติดใจนำไปรีวิวในโซเชียลก็ขายดีอีกขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจก็คือวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ทำขายเหมือนทำกินเองแล้วก็มีเคล็ดลับอยู่ที่การทอดแป้งในความร้อนที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้อมน้ำมันด้วยทุกวันนี้นะออเดอร์เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแล้วก็จะไม่เพิ่มปริมาณและเพราะว่าคำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ความอร่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่กรณ์เจ้าของร้านพร้อมกันดีกว่าค่ะขายเป็นปกติตามเวลาครับเขาก็มากันเรื่อยๆแล้วก็เวลาหมดก็อยู่ประมาณ3ทุ่มกว่าแต่พอหลังๆเนี่ยกระแสโซเชียลครับก็จะมีรับโทรศัพท์ได้หลัง 6:00 น.จากนั้นก็ลดลงจนณปัจจุบันเนี้ยเต็มตั้งแต่ยังไม่เปิดรับคิวครับเราเตรียมแป้งวันเท่าไหร่ครับถ้าวันปกติอยู่ที่60ถึง80ค่ะถ้าวันเสาร์อ่ะจะพิเศษหน่อย100ถึง120แล้วเราไม่คิดจะเพิ่มแป้งเหรอคนมารอเยอะขนาดนี้มันคำนวณดูแล้วจากเวลาที่เราทำนะครับมันจะดึกเกินจากนั้นนะคนกินเขาก็มันจะดิบมันจะไม่อร่อยละคุณขณะที่ลูกค้าบอกว่ามาตามกระแสรีวิวนะถึงจะต้องรอนานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากชิมให้ได้นะครับมีเสียงลูกค้าด้วยเหรออ๋อหรอมีเขาการันตีมาเลยเขาบอกว่าอร่อยมากเลยจริงๆไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้แล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยมีเสียงลูกค้าด้วยเดี๋ยวไปฟังติก็รู้สึกว่าได้กินสักทีเพราะว่าเมื่อวานก็มาตอน 5:45 ก็คือหมดแล้วค่ะครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็มาจากเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยก็เลยต้องลองเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วพอดีเห็นว่ามีรีวิวเยอะก็เลยมาใกล้ๆพอดีใช่ใครมาตั้งแต่พาให้เพื่อนมาจองเดินมาจองคิวให้ค่ะเข้าวันนี้ได้ได้แล้วค่ะได้คิวที่3ค่ะนะคะเมนูโรตีของเขาก็จะมีทั้งแป้งบางกรอบแล้วก็แป้งหนานุ่มส่วนไส้ก็มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะทั้งมะพร้าวอ่อนทุเรียนอะโวคาโดฝอยทองชีสกล้วยหอมช็อกโกแลตไข่ไก่ข้าวโพดอัลมอนด์มันม่วงราคาก็จะเริ่มต้นชิ้นละ10บาทจนถึง150บาทนะคะร้านจะตั้งอยู่เยื้องตลาดมือ2หนองห่อหนองห่อตลาดมือ2หนองห่อหนองห่อครับห่อก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook ของเขานะคะโรตีนะนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง